สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์นะครับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าติดตามผ่าน YouTube Channel ของไทยแฟรนไชส์นะครับหลายท่านตอนนี้ที่ติดตามผ่าน Channel YouTube นี่โหต้องขอบพระคุณมากแล้วก็วันนี้ผมมีธุรกิจแฟรนไชส์มาแนะนำนะครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของงานนะครับ K-Bank Franchise Expo 2018จัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวฮอลล์ข้างบนสุดเลยนะวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะครับได้มาพบกับทางคุณโอ๊ตนะครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับคุณโอ๊ตในส่วนของตำแหน่งที่เป็น Business Development and Project Manager ของโอชยะหน่อยบอกชื่อโอชยะไปนี่ใครรู้จักนะสุดยอดเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากคุณโอ๊ตช่วยเล่านิดนึงเรื่องของการลงทุนรูปแบบไหนยังไงบ้างคือชื่อโอชยะเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีแน่นอนแต่ว่าเรื่องของการลงทุนเป็นชาเนี่ยอาจจะยังมีบางท่านยังไม่ทราบมีกี่แบบงบลงทุนเท่าไรนะครับ okay. เชิญเลยครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คร่าวๆสั้นๆนะครับเพื่อให้คนที่สนใจเป็นชายโอชยะอยู่นะครับหรือว่าอยากลงทุนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับมีรูปแบบการลงทุนเนี่ยจะเป็น2แบบครับแบบแรกก็จะเป็นลักษณะของอายุสัญญาของปีเนี่ยจะเป็นรูปแบบนึงรูปแบบหลักนะครับอีกรูปแบบนึงจะเรียกว่าเป็นรูปแบบของสัมปทานนะครับซึ่งสัมปทานพวกนี้เองเนี่ยเราจะทุกคนจะเห็นอยู่แล้วบนรถไฟฟ้านะครับหรือว่า Airport Link นะครับในพื้นที่พวกนี้เนี่ยเราจะทราบเรื่องของยอดขายอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยลูกค้าก็เอาเงินมาลงทุนแค่ก้อนเดียวแต่อายุสัญญาแค่1ปีของมันระยะเวลาสัญญาสั้นลงมาสั้นลงแต่ว่าลูกค้าสามารถทราบเรื่องของยอดรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแบบละเอียดได้เลยรูปแบบที่เป็น BDS เนี่ยหรือว่าทางบริษัทเป็นคนลงทุนหรือนักลงทุนเป็นคนลงทุนครับอันนี้ก็มันจะมีทั้ง2 อย่างเลยครับอาจจะที่เราดีลไว้แล้วรอเพื่อรอแล้วก็เราเปิดไปแล้วแล้วก็โอเปเรตไปแล้วระยะหนึ่งใช่ครับแล้วก็เหมือนว่าดูทราบยอดขายทราบอะไรแล้วก็ถูกต้องสามารถที่จะรีคูดนักลงทุนเข้าไปจอยตรงนี้ได้ใช่ครับทราบหรือสาขา BDS บางที่เป็นสาขาใหม่มีครับเพิ่งเปิดใหม่นักลงทุนจะไปลงทุนตรงนั้นก็ได้มีครับผมแล้วทีนี้เรื่องของงบลงทุนในที่เป็นใช้แบบนี้เป็นยังไงบ้างจะไม่ค่อยเท่ากันอันนี้คือแตกต่างแล้วใช่แตกต่างครับอ๋อจะไม่ได้เป็นราคาแน่นอนไม่แน่นอนครับแต่ก็ราคาก็คืออาจจะมี 2-3 แสนก็ลงทุนได้แล้วครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลงทุนได้เลยแต่อายุสัญญา1ปีแต่ใช้เงินแค่ก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนเดียวเราจะถามนิดนึงครับคุณโอ๊ตว่าเขาต้องมาชำระรายเดือนรายปีอะไรบ้างไหมครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็จะมีแค่เรื่องของการจ่ายค่าเขาเรียกว่า royalty fee กับ marketing fee มีไหม royalty fee marketing fee เราเก็บเป็นอย่างเดียวของที่นี่จะเป็นรวมกันเป็นก้อนเดียวใช่ครับก้อนเดียวแล้วชำระเป็นรายเดือนครับเป็นรายเดือนแต่ว่าทุกวันที่ขายได้บน BTS เนี่ยหรือว่าเพื่อนที่เป็นสัมปทานเนี่ยจะต้องโอนให้บริษัททุกเดือนไอ้ทุกวันพูดผิดครับทุกวันอ๋อเคลียร์วันต่อวันเลยเคลียร์วันต่อวันครับพอถึง15วันเราก็จ่ายกับ okay. ให้ทางลูกค้าสินโอเคแล้วถ้าเกิดส่วนที่ไม่ใช่เป็นสัมปทานเป็นส่วนของแฟรนไชส์ที่เป็น 300,000 เนี่ยครับต้องจ่ายค่า royalty fee ไหมเป็นก้อนเหมือนกันไหมครับเป็นก้อนทุกเดือนครับทุกเดือนแต่ว่าเราฟิกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์พอทราบไหมเอ่ยปีแรกอ่ะ 5,000 เป็นฟิกทุกเดือนโอเคส่วนของปีที่2ถึง5ปีจนครบสัญญา6ปีเนี่ยเราเก็บครบที่ 6,000 บาทแล้วก็ถูกบรรดาญาไปเลยใช่ครับแต่ในปีแรกที่เราเก็บ 5,000 เพราะว่าลูกค้าจะได้มีเรื่องของกำไรเพิ่มมากขึ้นที่นี่ผมวิเคราะห์ดูค่อนข้างแปลกนะไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าถ้าเกิดขายมากก็ลูกค้าเดือนแรกก็ลูกค้าก็ได้มากไปเลยแต่เพราะว่าจะต้องมาชำระให้นางสำนักใหญ่แค่ 5,000 บาทถึงปีแรกนะใช่ครับโอ้ไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ครับก็ใช่ครับก็แค่ 5,000 บาททุกเดือนเองอ๋อโอเคแล้วเป็นฟิกไปเลยใช่โอเคครับผมทราบมาว่าล่าสุดของทางโอชยะเองก็อยากจะให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หรือว่าคนที่ดูผ่าน YouTube นะครับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับโทรไปแล้วแจ้งหรือเนี่ยดูจากคลิปนี้นะครับคุณโอ๊ตมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างครับยินดีเลยครับผมก็ประชาสัมพันธ์นะครับก็สิทธิพิเศษเลยนะครับวันนี้ก็ถ้ารับชมในส่วนของวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับผมโทรเข้ามาแจ้งนะครับต้องบอกด้วยนะไม่ใช่โทรไปดุมๆนะต้องบอกว่าเนี่ยดูจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ปุ๊บมีอะไรเลยก็เราพิเศษเลยครับวัตถุดิบมูลค่า 6,900 นะครับมูลค่าก็180,000บาทฮะ180,000บาทเลยอันนี้คือให้เป็นวัตถุดิบพร้อมครับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการเริ่มต้นขายได้เลยถูกต้องครับโอ้ให้เยอะนะไม่เยอะมากเลยมากครับแล้วก็พิเศษเลยครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณแทนสมาชิกแล้วก็นักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับทีนี้สำหรับที่เป็นในส่วนของ
พื้นที่สัมปทานนะครับทราบมาว่าสัมปทานตอนนี้ก็มีตอนนี้ดีลิคูดนักลงทุนมามีอยู่2พื้นที่มีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้จะมีเป็นบนรถไฟฟ้า BTS แล้วก็เป็น Airport Link โอ้ซึ่งตอนนี้ก็จะมีคุยอยู่นะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่ไม่มากนักละบน BTS จะตอนนี้จะเหลือ8สถานีนะครับครับAirport Link เนี่ยจริงๆเราได้สัมปทานทั้งเส้นเลยทุกสถานีแต่ตอนนี้เปิดไปแล้ว3สถานีจะไปลองแวะไปดูได้เลยของโอชิยะเปิดเองหรือว่าใช่ครับเป็นโอชิยะเปิดเองเป็นยังบ้างเป็นบูธได้เห็นละผลประกอบการอะไรเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะครับถือว่าสักเซสเลยทีเดียวต้องลองแวะไปเยี่ยมชมได้เลยดีมากเลยครับขอบคุณมากท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณโอ๊ตฝากช่องทางติดต่อนิดนึงนะครับดูจากคลิปแล้วอยากโทรหาเลยเบอร์โทรศัพท์นะครับLINE LINE แอดนะครับ Facebook เว็บไซต์ยังไงบ้างเชิญเลยครับได้ครับก็จริงๆเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็จะขึ้นเป็นแคปชั่นให้เอาตอนท้ายรายการดีกว่าได้เลยได้เลยแล้วก็ถ้าใครอ่านไม่ทันดูไม่ทันก็กดสต็อปหยุดไว้ครับอย่างนั้นดีกว่า YouTube ได้ที่ YouTube ง่ายได้ครับแล้วก็ LINE พอรู้มั้ยครับ LINE มีหมดเลยครับจะอยู่ที่เดี๋ยวขึ้นแคปชั่นให้เลยดีกว่านะครับก็โอ้วันนี้ข้อมูลครบมากก็ขอบคุณคุณโอ๊ตมากเลยครับได้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับก็ติดตามกันนะครับใน YouTube นี่หลังๆนี้เราแนะนำเลยนะครับเพราะเราเข้าถึงเจ้าของแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์มากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของแฟรนไชส์เขายินดีนะครับที่จะมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวขออย่างเดียวคือโทรไปต้องบอกว่าจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวท่านจะไม่รับสิทธิ์นี้นะท้ายสุดนี้ผมและคุณโอ๊ตนะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ ธุรกิจ SME ที่มาแรงแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนทำเลค้าขายที่โดดเด่นน่าจับจองงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศอบรมสัมมนาธุรกิจ SME แฟรนไชส์จากผู้เชี่ยวชาญสร้างรายได้สร้างอาชีพจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์เพื่อนักธุรกิจใหม่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME แฟรนไชส์รวมไว้ที่นี่เพื่อคุณไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์รวมธุรกิจไทย สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ